ับผมนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในนามของคณะกรรมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2562ปีนี้เป็นปีที่139แล้วนะครับที่ประเพณีทิ้งกระจาดของจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องแต่ประเพณีดังกล่าวนะครับยังได้รับการสืบทอดต้องขอกราบขอบพระคุณทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านผู้ว่านิมิตวันชัยธนวงศ์และท่านหัวหน้าส่วนราชการณอุทยานมังกรสวรรค์แห่งนี้ครับเปิดงานแล้วครับเสียงปรบมือสักครั้งครับเพื่อเป็นพลังแห่งความเป็นมงคลแห่งชีวิตครับนี่สุพรรณบุรีครับอุทยานมังกรสวรรค์ที่เดียวในประเทศไทยครับสัจจะและกตัญญูขอบพระคุณครับแล้วดับต่อไป